ดูคู่ที่6ของรายการนะครับคู่ค้ำในวันนี้แดนพิชิตครับหรือว่าเจ้าภูผานะครับหรือว่าชนะมาหรือว่าใจสู้หรือว่าเจ้าเพชรพิชิตยอภูมิประเทศเดิมนั่นเองนะครับเปลี่ยนมาหลายชื่อมากครับกลับมาใช้ชื่อแดนพิชิตอีกหนึ่งครั้งก็เป็นลูกหลานครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับล่าสุดนี่ไปแพ้ช้างเผือกนอนนพพิรันมาที่ราชดำเนินส่วนมุมเงินนะครับทางด้านปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับลูกหลานจากจังหวัดสุโขทัยครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์นะครับพร้อมสดพร้อมแรงครับชนะมา7ไฟติดกันโอ้วันนี้ต้องดูครับรูปร่างของปานเพชรขึ้นมาสูงยาวเลยครับเลทเปิดขึ้นมาได้เปรียบอยู่3ต่อ2ครับสำหรับปานเพชรก็ดูว่าวันนี้แดนพิชิตจะต้านความใหญ่อย่างนี้อย่างไรครับดักเข่าซ้ายเจอลุยแล้วครับปานเพชรถีบออกไปครับดูจะถึงตัวยังไงครับแดนพิชิตยับแลกเข่าแลกแข้งกันเลยครับไล่แขนยัดด้วยขวาอีกทีครับโอ้ตัวใหญ่ลูกแข็งแรงลูกแข็งแกร่งครับดักเข่าได้ครับแดนพิชิตโอ้แต่ตีลำบากครับอู้ครับปัดๆขยับตักเตะขวาเสียบซ้ายเข้าในครับดูครับโอ้โหรัดอย่างนี้ตีไม่ได้ครับแดงพิชิตโอ้ยมีศอกมาด้วยครับเอ้าเจอศอกคืนดูครับไม่ยอมให้หนีเลยครับดูครับยัดเข่าซ้ายคืนกลับไปแล้วก็หมดยกที่3ครับมวยนี่มองอนาคตเลยครับปานเพชรนี่ขยับไป10ช่วงตัวเลยโอ้ยังไม่ได้เห็นดำเห็นแดงกันเลยครับไหลไปก่อนแล้วครับราคาต้องดูว่าแดนพิชิตจะแก้ยังไงครับทีบออกไปอดีตนี่ถือว่ายอดฝีมือในรุ่นเล็กๆ เลยครับสำหรับแดนพิชิตแต่ช่วงหลังที่ฟอร์มดรอปลงไปเยอะครับแม่แต่หักลงมาเสียบลูกดีครับแม่เอาแล้วครับปูดยังไม่ทันขาดคำโชว์พิษสงโชว์ของแล้วครับทีบออกไปดูว่าแข้งซ้ายจะจัดการอย่างไรครับเจอเข่าซ้ายเอาถึงตัวยัดด้วยซ้ายครับมีสองมาบิดออกมาแล้วเตะซ้ายอีกทีครับอ้าวเอาแล้วครับปานเพชรแหมต้องมาเจอฝีมือหลักเหลี่ยมดีอย่างนี้ครับหยับขยับเข้าหาครับยามต่อยหมัดครับซ้ายโอ้โหดูครับหวดมาอย่างมั่นใจครับต่อยขวาเจอดักเข่าคือซ้ายเข้าไปอีกทีโยนแข้งคืนจับไปครับติดตัวครับไม่ให้ตีครับรัดเหนียวไว้เลยครับแม่ต้องเก็บอาวุธของคู่ชกให้ได้ครับตอนนี้ปานเพชรพยายามลุยแล้วเจอซ้ายอีกทีครับเจอซ้ายดักเข้าไปอีกทีถึงตัวครับนี่ครับพอถึงตัวกดแขนเลยครับไม่ยอมให้ขึ้นได้ครับแม่ถือว่าหาทางแก้ได้แล้วครับแดนพิชิตแต่ต้องดูว่าอาวุธจะทำได้ดีแค่ไหนครับตีครับซ้ายเสียบเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีเสียบซ้ายไปอีกทีเสียบซ้ายไปอีกทีครับชวนทะเลาะยาวๆเลยครับอย่างนี้ครับวงไหนไม่เป็นรองแล้วครับตอนนี้บิดแล้วเซแล้วเสียหลักลื่นโอ้โหดูครับทางด้านปานเพชรไปขาอ่อนนิดนึงครับไล่แขนสู้เลยครับตัวเล็กไล่สู้เลยครับไม่ยอมครับเสียบซ้ายเอาพยายามตีคืนนะครับโอ้ยมีสองมาเจอเตะคืนครับสองเข้าไปอีกทีครับปานเพชรดูครับสับมาตำมาเต็มแรงเลยครับแต่ยังโดนไม่เต็มครับแดนพิชิตโอ้โหดูครับแล้วเก็บวงในเรียบเลยครับไม่ให้ปานเพชรตีดักไปโยนเข่าขวาเข้ามาครับเอาถึงในได้พยายามตีคืนกลับไปครับแดนพิชิตโอ้โหแล้วก็หมดยกที่4ครับสถานการณ์กลับมาคู่ขี้สูสีเลยครับโอ้โหวงในปานเพชรตีไม่ได้ครับวงนอกแข้งซ้ายรัวๆอันนั้นพี่ออส KO หรือเปล่าครับโอ้หาลือกับปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟครับโอ้โหพี่หนุ่ยของเราวุ่นเลยครับแหมผ่านไป4ยกดูจากพี่2คนนั้นได้ครับมาลุยยกสุดท้ายครับเอาอะไรครับชิงดำสนุกแล้วครับจังหวะนี้
โยนแข้งเข้าไปครับปานเพชรไม่ถอยแล้วครับลุยต่อเลยนายพิชิตซ้ายเข้าไปยันเข่าคืนโอ้ยสถานการณ์ตอนนี้ใครทำได้ดีกว่าชนะไปครับยกนี้อ้าวตีครับถีบออกขวาไปเจอแข้งขวาพยายามสอกเข้าไปครับถึงตัวตียัดเข้าไปครับดูครับพยายามลุยพยายามเดินชนต่อเนื่องเลยครับแดนพิชิตก็ไม่ถอยปานเพชรนี่ก็มั่นใจผลงานครับพยายามขยับแล้วหัวขวาแล้วเบิ้ลไป2แข้งพยายามเกี่ยวไม่ลงครับเสียบเข่าโต้กลับไปทีโอ้ต้องดูว่ากรรมการจะรักแบบไหนชอบแบบไหนครับนี่ครับเตะขวาหลุดโยนเข่าขวาเข้าไปเลยครับด้วยความใหญ่ด้วยความยาวครับแดนพิชิตกดแขนกดขาไว้ครับกดขาไว้ไม่ให้ตีครับอ้าวโอ้ลูกขยันนี่มาทางฝั่งของเจ้าปานเพชรแล้วครับปานเพชรโยนเข้าไป2เข่าโอ้แหมไปได้ยาดีจากไหนมาครับโยนไม่พักเลยครับแหมยกนี้มาฮึดเอาครับอ้าวแดนพิชิตไปมั่นใจผลงานไปรับครับแล้วจะเพียงพอหรือไม่ครับดักเข่าซ้ายเจอเข่าขวาเข้าไปครับพยายามขวางหน้าคือยัดด้วยซ้ายยัดด้วยขวาเข่าเข้าไปโอ้โหแดนพิชิตไม่ได้โตเลยครับแล้วก็เต้นมั่นใจผลงานเลยครับโอ้ต้องดูว่ากรรมการจะว่าอย่างไรครับแล้วยังไม่พอใจครับขอให้เข่าดึงครับแล้วก็ยัดคืนยัดคืนกลับไปแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับต่างคนต่างมั่นใจครับดูครับนี่ครับสจเล็กนนท์ขึ้นมารับครับมุมแดงก็เป็นทางด้านของเสี่ยแขกจะไปที่ฝั่งไหนครับคู่นี้รวบรวมใบคะแนนครับใบแรกใบที่2ครับแล้วก็ไปใบที่3ครับแล้วก็ไปที่มุมน้ำเงินครับแม่ปานเพชรครับมาฮึดเอาในช่วงท้ายครับโอ้โหเกือบแย่เหมือนกันครับแม่มาเฉือนเอาชนะเจ้าแดนพิชิตพีเคแสนชัยไปครับโอ้โหก็ถือว่าสะใจเจ้าตัวเลยครับแล้วก็ทางสจเล็กเมืองนนท์ด้วยครับโอ้โหถือว่าสนุกเลยครับคู่นี้ภาคเดียวคงไม่พอครับโอ้โหด้วยความขยันของแดนพิชิตแต่ยกสุดท้ายครับมาออกมารับนะครับและเป็นทางด้านเจ้าปานเพชรที่มาเร่งเอาคืนนะครับก่อนที่จะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับสถานการณ์ตอนนั้นนี่โอ้ถือว่ายันไหนยันกันเลยครับออกไหนก็ได้ครับแม้แต่กรรมการมองว่าปานเพชรทำได้ดีกว่าในยกสุดท้ายแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้า